บทที่ 8. ไส้กรอกทุกวันหลังจากมีผู้พาไปแขวนตัวให้ตั้งตรงผมก็ถูกพากลับจากห้องกายภาพบำบัดพนักงานจอดรถเข็นเทียบไว้ข้างเตียงคอยให้ผู้ช่วยพยาบาลมาจัดการนำผมขึ้นนอนและทุกวันก็จะเป็นเวลาเที่ยงพอดีพนักงานรถเข็นคนเดิมจะอวยพรขอให้เจริญอาหารแก่ผมอย่างร่าเริงเหมาะเจาะคล้ายแทนคำอำลา จนกว่าจะพบกันใหม่ในวันรุ่งขึ้นแน่ละสิ่งนี้ไม่ต่างจากการอวยพรสุขสันต์วันคริสต์มาสในวันที่15สิงหาคมหรือกล่าวราตีสวัสด์กลางวันแสกแสกตลอด8เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่ผมกลืนเข้าไปทั้งสิ้นทั้งปวงมีเพียงน้ำผสมมะนาว2-3หยดและโยเกิร์ตครึ่งช้อนซึ่งได้ส่งเสียงดังขณะหลงไปตามทางเดินหายใจของผมเท่านั้น การทดลองให้อาหารครั้งนั้นดังที่พวกเขาจงใจขนานนามว่าการกินเลี้ยงใหญ่โตนี้ได้ข้อสรุปว่าไม่น่าวางใจอย่างยิ่งแต่อย่าได้วิตกเลยผมมีได้หิวโหวยเจียนตายแต่อย่างใดอาศัยท่อต่อถึงกระเพาะสารเหลวสีอ,ออกน้ำตาล2-3ขวดประกันว่าผมได้ปริมาณแคลอรี่ประจำวันเพียงพอ ส่วนความสุขในการรับประทานผมก็พึ่งความทรงจำอันแจ่มชัดของรสชาติต่างๆและกลิ่นนานาผมมีแอ่งเก็บประสาทสัมผัสอันไม่มีวันแห้งเหือดทั้งมีศิลปะในการปฏริติดปต่อเรื่องอื่นๆผมฝึกฝนศิลปะเคี่ยวความทรงจำด้วยไฟอ่อนๆจะนั่งโต๊ะเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องมีพิธีรีตองถ้าจะไปร้านอาหารก็ไม่ต้องสำรองที่นั่งหากผมเป็นพ่อครัวอาหารจะอร่อยทุกจาน เนื้อบูกินยงขึ้นมันย่องเนื้อเย็นในวุ้นโปร่งแสงขนมทาร์ตแอปริคอตเปรี้ยวกำลังพอเหมาะผมสั่งอาหารได้ตามอารมณ์อยากหอยเอสกาโกหนึ่งโหลกะหล่ำปลีดองทรงเครื่องแล้วก็เหล้าอางุ่นเกวูสตรามิแนหมากปลายฤดูเก็บผลองุ่นน้ำเหล้าออกสีทองสักขวดหรือไข่ลวกธรรมดาธรรมาสักฟองพร้อมขนมปังกรอบอบเนยเค็มอร่อยเป็นบ้า ไข่แดงอุ่นๆสัมผัสเพดานปากของผมแล้วค่อยลื่นลงไปในลำคอและไม่เคยมีปัญหาเรื่องการย่อยเลยแน่ละ่ะผมย่อมเลือกหาแต่ของดีที่สุดผักสดที่สุดปลาซึ่งโผล่จากคลื่นเนื้อที่มีมันแทรกทั้งหมดนี้ต้องตระเตรียมตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจเพื่อนคนหนึ่งส่งตำราทําไส้กรอกเมืองทรอยส์ขนาดแท้มาให้ ต้องใช้เนื้อสัตว์สามประเภทหั่นเป็นริ้วยาวสอดสลับกันนอกจากนี้ผมเคารพสิ่งซึ่งฤดูการมอบให้อย่างจริงใจขณะนี้ผมบำรุงผิวแห้งๆให้สดชื่นด้วยแตงโมและผละไม้เนื้อสีแดงส่วนหอยนางรมและสัตว์ปีกที่ล่าได้นั้นผมจะรอถึงฤดูใบไม้ร่วงถ้าผมยังอยากกินเพราะตอนนี้ผมเริ่มมีเหตุผลในเรื่องการรับประทานหรือกล่าวอีกอย่างคือ ผมรู้จักอดอาหารระยะแรกๆของการเริ่มอดยาวนานนั้นผมต้องไปเปิดตู้สเสบียงในจินตนาการอยู่บ่อยๆหิวเจียนบ้าวันนี้ผมเกือบจะพอใจไส้กรอกพื้นบ้านในถุงตาขายซึ่งแขวนอยู่ตรงมุมหนึ่งในศีรษะไส้กรอกแห้งเมืองลียงทรงแป,แปลกๆสับยับยาบแค่แตะลิ้นก็ละลายก่อนเคี้ยวเพื่อลิ้มรสโอชะเสียอีรสทิปนี้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องรางของขลัง ซึ่งมีประวัติย้อนหลังไปถึงเกือบ40ปีตอนนั้นผมอยู่ในวัยซึ่งเด็กทั่วไปชอบกินทอฟฟี่แต่ผมอยากกินอาหารที่ทำจากเนื้อหมูมากกว่าพยาบาลประจำตัวของคุณตาสังเกตว่าทุกครั้งที่ผมไปเยี่ยมคุณตาในอาพาร์ตเมนต์มืดถึมที่ถนนรัสปายนั้นผมมักจะร้องขอไส้กรอกอย่างน่ารักเสมอหญิงรับจ้างยอดขยันนางนี้ชำนาญในการสนองความตะกะของเด็กและคนชารา จึงยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวให้ไส้กรอกผมและแต่งงานกับคุณตาของผมก่อนคุณตาจะเสียชีวิตความดีใจของผมที่ได้รับของขวัญเป็นสัสดส่วนพอๆกับความคุนเคืองของครอบครัวของผมสืบเนื่องจากวิวาพิสวงครั้งนั้นผมนึกภาพคุณตาออกเพียงร่างๆงร่างที่ทอดเหยียดในความสลัวใบหน้าเคร่งขรึมเหมือนภาพหน้าของวิเตอร์อูโกบนธนบัตรเก่าฉบับละห้าร้อยฟรัง ซึ่งใช้กันในครั้งกระโน,น้นแต่ผมจำไส้กรอกซึ่งประปนผิดที่อยู่กับรถเด็กเล่นและหนังสือประจนภายในวัยเด็กของผมได้ผมเกรงว่าจะไม่มีโอกาสได้รับประทานไส้กรอกอร่อยกว่านี้แล้ว